ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงพบวันไทยประจำวันที่26มีนาคม2567โดยชายพบครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของบ่ายโมงกันดีกว่าครับเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้เกมนี้เดือดอย่างแน่นอนเอชอีหวังถึงชัยชนะสั่งทีมงานเปิดคลิปสุดลับทีมชาติไทยคว้าชัยเหนือเกาหลีใต้ให้จงได้โดยกลายเป็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนะฮะก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่4ซึ่งอันนี้ทางด้านของมาสึดะอิชิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นเตรียมที่จะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้กันอีกครั้งในวันที่16มีนาคมณสนามราชมังคลากีฬาสถานซึ่งปรากฏนะว่าภาพช่วงรับประทานอาหารของขุนพลทัพช้างศึกนั้นมาสึดะอิชิได้สั่งให้ทีมงานเปิดคลิปวิธีการเล่นของทีมชาติเกาหลีใต้พบกับทีมชาติจอร์แดนในการแข่งขันเอเชียนคัพ2023นัดล่าสุดที่ผ่านมาโดยคลิปดังกล่าวอิชิอิสั่งให้ทีมงานเปิดซ้ำหลายรอบให้ลูกทีมได้ดูวนไปถึงวิธีการเล่นของทีมชาติจอร์แดนก่อนจะโค่นเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ได้ในท้ายที่สุดในครั้งนี้โดยเกมดังกล่าวทีมชาติจอร์แดนใช้รูปแบบวิธีการเล่นที่ชัดเจนในการเล่นโดยทีมชาติเกาหลีใต้ได้อย่างอยู่หมัดซึ่งภาพดังกล่าวทำเอาโด่งดังไปถึงเกาหลีใต้แล้วทั้งสื่อเกาหลีใต้จับได้ว่าแมตช์นี้มาสึดะอิชิหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยไม่ได้หวังเพียงแค่เสมอเท่านั้นแล้วแต่พวกเขามองถึงชัยชนะเหนือเกาหลีใต้ให้จงได้ถ้าผมเป็นแต่ว่างานนี้รู้สึกว่าจะมีการหลุดไปเล็กน้อยนะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็ได้การว่าผลจะเป็นเช่นไรยังไงทุกคนก็ต้องหวังให้ทีมของตนเองชนะอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาก็ฝากทีมแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาล่ะยังไงเอเชียยังทึ่งเมื่อทางด้านของเกาหลีใต้ยกสนามราชมังสิ่งที่ดีกว่าโซเวอร์คัพสเตเดียมโดยงานนี้ทั้งแม้อากาศจะร้อนชื้นนะฮะแต่ทางด้านของ interfootball.co.kuสื่อเกาหลีใต้รายงานข่าวได้ว่าทีมชาติไทยและก็เกาหลีใต้กำลังจะลงสนามท่ามกลางแฟนบอลเต็มความจุของสนามราชมังคลากีฬาสถานมากกว่า 50,000 ที่นั่งซึ่งในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่4ในครั้งนี้โดยทางสื่อเกาหลีใต้ได้รายงานถึงสภาพของสนามราชมังคลากีฬาสถานสังเวียนแข้งของทีมชาติไทยที่จะใช้รับมือกับทางทีมชาติเกาหลีใต้นะว่ามีสภาพที่ดินที่เยี่ยมนะฮะภายใต้อากาศที่ร้อนชื้นสภาพของสนามหญ้าราชมังคลากีฬาสถานดีกว่าโซเวอร์คัพสเตเดียมรังเหย้าของเกาหลีใต้ในครั้งนี้โดยงานนี้สนามราชมังคลากีฬาสถานสภาพพื้นดีมากเลยนะถึงแม้สภาพอากาศจะร้อนชื้นก็ตามพร้อมชื่นชมว่าอยู่ในสภาพที่ดีกว่าสนามโซเวอร์คัพสเตเดียมเป็นอย่างมากแม้แต่ผู้เล่นก็แสดงความผิดหวังในครั้งนี้ซึ่งมาสึดะอิชิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นจะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกรอบ2เกมที่4กรุ๊ป4วันที่16มีนาคมเวลา 19:30 น.ไทยรัฐทีวีช่อง32เวลาก็เว็บไซต์ไทยรัฐถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 19:00 น.ในครั้งนี้นะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงพันตาเทิร์ฟแคร์โพสต์ความพร้อมย่าสนามราชมังหากเจอฝนถล่มเกมคัดบอลโลกไทยเกาหลีใต้จะทำยังไงซึ่งงานนี้ทางด้านของมาสึดะอิชิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นเตรียมนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยลงสนามต่อหน้าแฟนบอลไทยครั้งแรกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับทางทีมชาติเกาหลีใต้ท็อปอันดับที่22ของโลกวันที่26มีนาคมนี้ศึกคัดบอลโลกโซนเอเชียนัดที่4โดยล่าสุดทางพันตาเทิร์ฟแคร์ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสนามหญ้าโพสต์ข้อความถึงความพร้อมของสนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนเกมนัดสำคัญทีมชาติไทยพบเกาหลีใต้โดยเขาระบุเลยนะว่าพยากรณ์เป็นอย่างไรไม่รู้แต่ที่รู้ๆเราจะไม่ประมาทอุปกรณ์การรีดน้ำและรถรีดน้ำพร้อมเข้าประจำการที่สนามราชมังการรีดน้ำไม่ได้หมายความว่าระบบน้ำไม่ดีแต่การรีดน้ำช่วยให้การกลับมาเล่นได้เร็วขึ้นในกรณีที่ฝนตกหนักเพราะการรีดน้ำก็คือการเอาน้ำที่อยู่บนพื้นผิวหญ้าลงตรงไปยังระบบระบายข้างสนามเลยในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะทีมงานออฟเฟอร์หลังเกมก็มีอยู่รอลุ้นถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุทางด้านของฝนที่จะไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านั่นเองครับเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีเป็นอย่างมากเลยนะฮะขอตบมือให้เลยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับจูมินคายูกระสันลงไปโชว์ฟอร์มหวังจะพาสมข่าวเช็คบินไทยให้จงได้โดยการนี้ทางด้านของจูมินคายูนะฮะหัวหอกทีมชาติเกาหลีใต้ลั่นพร้อมที่จะโชว์สิ่งที่เขาถนัดให้ทุกคนได้เห็นในเกมต่อไปที่จะดวลกับทีมชาติไทยมั่นใจผลงานดีกว่าเกมแรกอย่างแน่นอนความเคลื่อนไหวของทีมชาติเกาหลีใต้ก่อนจะลงแข่งขันในศึกฟุตบอลโลกปี2026
รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กรุ๊ป4นัดที่4ด้วยการเจอกับทีมชาติไทยณสนามราชมังคลากีฬาสถานทางด้านของล่าสุดจูมินคายูดาวยิงจอมเก๋าของทัพสมขาวได้ออกมาส่งข้อความถึงช้างศึกพร้อมแสดงความมั่นใจในว่าทีมจะมีผลงานที่ดีขึ้นตามที่ถนัดในครั้งนี้โดยกันที่ทางส่วนตัวในเกมนัดที่2กับทางทีมชาติไทยผมเชื่อได้เลยว่าเรานั้นจะทำได้ดีกว่าในเกมแรกเราต้องทุ่มเทและก็ทำงานอย่างหนักให้มากขึ้นซึ่งแน่นอนผมคิดว่าเราจะผ่อนคลายกันมากขึ้นซึ่งผมเองก็หวังที่จะได้ลงไปช่วยทีมและก็ทำในสิ่งที่ผมถนัดให้ทุกคนได้เห็นในเกมนัดต่อไปซึ่งงานนี้โปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติเกาหลีใต้จัดแข่งขันทำการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียกรุ๊ป4นัดที่4ด้วยการออกไปเยือนนะฮะทีมชาติไทยณสนามราชมังคลากีฬาสถานประเทศไทยในวันอังคารที่16มีนาคมเวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวี YouTube และก็ Facebook ช้างศึก Official ในครั้งนี้นั่นครับถ้าผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับสมาคมฟุตบอลอินโดสยบข่าวโดนแฟนบอลเวียดนามจุดพลุไฟก่อกวนนะโดยสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียหรือว่า PSSI ออกมาเปิดเผยถึงข่าวลือเรื่องแฟนบอลเวียดนามจุดพลุไฟรบกวนขณะที่นักเตะกำลังฝึกซ้อมเพื่อจะเตรียมลุยคัดบอลโลก2026ในครั้งนี้โดยการนี้ก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยแพทย์สนามฝึกซ้อมของทีมชาติอินโดนีเซียที่มองเห็นพลุไฟพร้อมเผยได้ว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของแฟนบอลเวียดนามเพื่อให้นักเตะอินโดเสียสมาธิขณะที่กำลังฝึกซ้อมในครั้งนี้ล่าสุดนั้นสุมัจจิผู้จัดการทีมชาติอินโดนีเซียได้ออกมาปฏิเสธถึงข่าวลือดังกล่าวพร้อมยืนยันได้เลยนะว่าไม่เป็นความจริงและเป็นการหลอกลวงระหว่างการฝึกซ้อมเราไม่ได้มีความรู้สึกผิดปกติอะไรเลยไม่มีแรงกดดันจากแฟนบอลเวียดนามเลยข่าวที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริงครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมชาติอินโดจะบุกไปเยือนเวียดนามที่สนามมีดินสเตเดียมวันในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กรุ๊ป F วันอังคารที่4ที่16มีนาคมเวลา 19:00 นตามเวลาของประเทศไทยครับก็เตะไล่เลี่ยกับทางไทยของเรานั่นเองเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับยาวไปค่ำนี้ที่สนามราชมังหลังจากที่บุกไปควักผลเสมอกลับออกมาจากทางของกรุงโซได้กระแสข้างไขทีมชาติไทยก็กลับมาร้อนแรงกันอีกครั้งระดับเรียกว่าสนามแตกและขายตั๋วเกี้ยงบทภายในแค่ไม่กี่วันนั่นทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์ในศึกเอเชียนเกมเมื่อปี1998ที่เราเอาชนะเกาหลีใต้ในรอบ8ทีมสุดท้ายจากลูกยิงกระซวกไส้ของธวัชชัยดำรงอ่อนตระกูลช่วงชัตเติ้ลเดชนะฮะที่เหลือผู้เล่นเพียงแค่9คนเกมนั้นก็ดูอยู่ว่าวางตูดบนบล็อกนักข่าวที่ราชมังในครั้งนี้ด้วยนะซึ่งเมื่อพลิกนรกโค่นทีมพลังโสมได้สำเร็จกระแสบอลไทยฟีเวอร์หนักหน่วงและก็รุนแรงแบบสุดๆเลยคนแห่ไปรอซื้อตั๋วรอบตัดเชือกหน้าสนามตั้งแต่ก่อนแข่งแบบล้นหลามเป็นประวัติการขณะที่ทีมชาติไทยต้องเดินสายกราบไหว้พลังขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากการนำโดยหมอดูท่านหนึ่งรอบตัดเชือกผลพลพรรคนักเตะช้างศึกอยู่ในความบึกหานเช่นเดียวกันกับแฟนบอลที่พกความมั่นใจไปเต็มเปี่ยมก่อนจะถูกคู่แข่งอย่างคูเวตอัดไป3ดอกเน้นๆจนต้องอุทานออกมาพร้อมกันว่าคูเวตฉะนั้นแล้วหัวค่ำคืนวันนี้กรุณาเผื่อใจเอาไว้บ้างนะครับเพราะจะถึงเล่นในบ้านแต่ว่าศักยภาพทีมของเรายังเป็นรองเกาหลีใต้อยู่พอสมควรขอเพียงแค่นักเตะเล่นตามกลยุทธ์ของผู้เป็นโค้ชอย่างมีวินัยและแสดงความทุ่มเทออกมาเต็ม 80,000 ตีนถีบนะฮะผมเนี่ยผลการแข่งขันจะออกมาหน้าไหนแฟนบอลไทยก็คงเข้าใจดีและก็รับได้อยู่แล้วเจอคู่แข่งที่เหนือกว่าระดับขาประจำฟุตบอลโลกแบบนี้ไป2นัดได้มา1แต้มก็ถือว่าไม่น่าเกลียดอะไรนะและนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่26มีนาคม2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ